สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่าจะพาทุกคนมาดูเต็นท์นะครับที่ผมเคยใช้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คืออันนี้ตัวเริ่มต้นที่ผมใช้เลยแล้วก็จะเป็นตัวข้างหลังนู่นนะครับตอนนั้นเป็นแบบกลางออโต้วันนี้ดีมากใช้มาหลายคลิปแล้วครับแล้วก็เพิ่งซื้อใหม่ครับเป็นเต็นท์ใหญ่ข้างหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็กันน้ำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนอนให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคดูอันแรกกันครับอันแรกนะครับก็เป็นทรงแบบลายทหารเนาะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ซื้อมาประมาณ400นะครับในราคาของตัว Lazada นะถ้าจริงๆถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อด้วยกันได้เลยอันนี้490นะครับก็ได้ส่วนลดเหลือ407บาทนะตอนนี้ก็นี่นะครับเป็นประมาณนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยนอนได้3-4คนนะได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับจะเปิดเต็นท์ก่อนข้างในก็ถือว่ากว้างนะครับจะเข้าไปดูกันนี่ข้างในเป็นประมาณนี้เลยผมจะเข้ามาดูนะครับอึ๊บเข้ามาอยู่ข้างในนะครับก็เป็นลักษณะนี้นี่คือข้างในแล้วนะเป็นอย่างนี้นะครับผมเข้ามานั่งก็ค่อนข้างที่จะถ้าไปคนเดียวนะผมว่าก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูนะครับสำหรับผมประมาณสูง165นะแล้วก็ส่วนออกข้างก็จะนานๆหน่อยนะครับจะนอนได้ไหมดูครับนอนได้พอดีนะครับน่าจะนอนได้อีกประมาณ2คนนะถ้านอนแบบเบียดๆก็จะประมาณ3คนได้นะครับเป็นนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นที่ผมใช้นะครับก็ยังใช้ได้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาฉีดเลยแล้วกันว่ามันจะกันน้ำได้ไหมนะครับโอเคนะครับลองดูกันครับผมตอนนี้ผมก็ฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสภาพเป็นงี้เลยนี่นะมาดูกันว่าข้างในนะครับมันจะเป็นยังไงจะเปียกหรือเปล่าครับน้ำจะเข้าเต็นท์ไหมเต็นท์อันละ400นะครับตั้งกล้องก่อนนี่นะครับจะมีรั่วบ้างนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยตอนนี้ด้านล่างก็มีน้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซึมเข้ามานะแต่เย็นๆนะครับน่าจะเทมาตรงช่องนี้ตรงที่ปิดเนี่ยนะครับนี่น่าจะไหลเข้าตรงช่องประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบทำให้น้ำเข้าในเต็นท์นะสำหรับตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยก็เกือบปีแล้วนะครับผมซื้อมาน่าจะอาจจะเสื่อมสภาพในช่วงแรกผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยแล้วก็น่าจะกันฝนได้ระดับหนึ่งครับตัวนี้โอเคสำหรับตัวแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับก็นอนให้ดูแล้วก็สรุปเลยว่าตัวแรกเนี่ยกันฝนได้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะนอนได้ประมาณ3คนเนาะตัวนี้นะครับโอเคท่านเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันครับโอเคครับต่อไปมาดูเต็นท์อันที่2กันนะครับผมอันนี้นะครับผมใช้งานในหลายๆทริปเลยถ้าคนที่ติดตามในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าผมใช้เต็นท์นี้นะครับเป็นหลักนะครับข้อดีคือมันเป็นเต็นท์สปริงนะครับอันเนี้ย
เต็นท์สปริงเวลากางมันกางง่ายแล้วเก็บง่ายครับครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะนอนได้ประมาณ 3-4 คนนะแต่นี่ผมซื้อมาราคา 1,000 บาทนะครับนี่ผมซื้อมาพร้อมกับไฟล์ชีทนะครับอันเนี้ยก็ประมาณ 1,000 บาทนะครับเต็นท์นี้ก็ผมว่าดีครับคุ้มถือว่าผมใช้งานคุ้มนะครับก็กลางดีกลางไวเก็บไวนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเต็นท์นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพอดีแต่ผมคิดว่าเต็นท์เนี้ยมันเป็นรูปทรงแบบหกเหลี่ยมนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าค่อนข้างที่จะนอนหลายคนได้น้อยนะครับสำหรับผมอ่ะผมจะนอนในแนวแบบว่าแนวมุมไอ้หกเหลี่ยมอ่ะผมก็นอนแบบตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นมุมอย่างนี้นะครับก็นอนแบบตรงไปเลยได้คนเดียวสำหรับผมนะสูง165นะครับก็นอนได้ถ้าไปกับแฟนกับลูกเนี้ยก็พอนอนได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะเดี๋ยวนอนให้ดูนะครับเวลานอนก็จะเป็นแนวพะแยงแบบมุมนี้กับมุมนู้นเลยนะครับนะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหลือส่วนหัวนะครับจะเหลือเยอะกว่าเต็นท์ของลายทหารเมื่อกี้นะก็ในราคาที่เพิ่มขึ้นอีก300นะครับก็ได้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไปใช้งานมาบ้างแล้วแหละถ้าเรื่องกันฝนนะครับเหมือนว่ามันจะน้ำไม่เข้านะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พอดีเลยมีคนสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าเต็นท์เนี้ยมันกันน้ำได้จริงไหมกันฝนได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมฉีดน้ำให้ดูเลยนะครับวันนี้โอเคจะติดตามกันครับเดี๋ยวปิดเต็นท์ก่อนผมจะลองฉีดน้ำเลยครับลองดูกันโอเคพอแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้มีแบบว่าเมื่อกี้สายยางรั่วนะมันก็ฉีดเข้าตรงข้างล่างนี้ด้วยนะครับนี่ตัวข้างล่างนี้นะมีแบบน้ำเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะซึมเข้าด้านล่างด้วยหรือเปล่านะครับเต็นท์นี้นะดูนะครับตรงนี้ที่มีน้ำแบบอันนี้นะที่มันแบบว่าสายยางที่มันขาดเนาะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าแบบดีเลยนะเพราะว่าน้ำมันไม่เข้าเลยนะครับอันเนี้ยแต่จะมีตรงกลางๆนะครับที่มันแบบว่าเป็นหยดๆหน่อยนะครับผมก็น่าจะเป็นตรงช่องนี้นะครับที่น้ำมันสามารถเข้าได้นะซึ่งเวลาที่ผมไปแคมป์ครับก็จะใช้เป็นแบบว่าไฟชีทนะครับมาคุมข้างบนเลยเพื่อที่จะให้มันแบบว่าโดนฝนแล้วมันจะไม่เปียกนะครับแล้วก็ด้านล่างก็นี่เลยครับไม่ซึมนะครับดูได้เลยนี่นะครับด้านล่างมีน้ำแล้วเนี่ยไม่ซึมนะโอ้ยจดนะครับผม
ก็เป็นอีกเต็นท์นึงนะครับที่ผมคิดว่าดีเลยแล้วผมก็ใช้งานเยอะมากบ่อยมากครับถือว่าคุ้มเลยครับเต็นท์นี้เดี๋ยวมาดูเต็นท์อันสุดท้ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นเต็นท์ใหญ่เนาะอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับเป็นแบบว่าลักษณะที่ว่าเข้าไปนอนได้อันนี้น่าจะโอ้โหน่าจะได้ประมาณ 5-6 คนได้เลยแหละในนี้นะแล้วก็ข้อดีคือมันสูงนะครับผมก็เลยอยากได้แต่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับด้านในก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณ2,700นะครับ2,700รวมค่าส่งก็เป็นประมาณ 2,800 นะอันนี้ที่ซื้อมานะครับโอ้โหกว้างขวางใหญ่เลยเดี๋ยวผมลองเข้าไปนอนให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่ไอ้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบโซนที่แบบโซนกินข้าวคล้ายๆห้องรับแขกอะไรเงี้ยเนาะเวลาแบบเต็นท์จริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นทับเป็นไฟชีทกลางออกไปได้นะครับแล้วก็สามารถนั่งกินอะไรข้างนอกได้อีกนะครับเดี๋ยวนอนให้ดูนะครับโอ้สบายเลยโอเคครับนี่ผมว่าโอเคเลยนะครับกว้างขวางกว้างขวางมากครับแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆ2โซนนะครับตรงเนี้ยก็เป็นโซนข้างนอกแล้วก็โซนข้างในนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่จะก็จะเป็นอีกโซนนึงนะตรงนี้เปิดดูก่อนนี่ครับอย่างนี้เลยเนี่ยผมสามารถยืนได้นะครับนี่เหลือช่องประมาณแบบ1กำปั้นได้ถ้ากลางจุดกลางสุดก็1กำปั้นกับอีกประมาณ2นิ้วนิดๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหใหญ่มากน่าจะอยู่ได้ครับ4คน5คนแบบไม่อึดอัดได้เลยครับในนี้นะครับเป็นเต็นท์ที่เวลาไปกับครอบครัวนะครับพาลูกๆไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าจะดีนะครับเป็นนี้แล้วก็ข้างบนนะครับช่องตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีไฟชีทับที่กันฝนอะไรเงี้ยครับเอาไว้คุมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้คุมนะเดี๋ยวผมเอาไปฉีดน้ำทับให้ดูแล้วก็เดี๋ยวฉีดน้ำรอบๆดูครับว่าน้ำมันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นพื้นแบบเหมือนผมคิดว่าเป็นพื้นดีนะเป็นพื้นที่ต่างจากเต็นท์อันที่แล้วนะครับอันที่สองนะเป็นพื้นแบบว่าเหมือนแบบจะกันน้ำไม่ดีกว่านะครับรู้สึกว่านะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงจะกางตัวไหนนะครับใน3เต็นท์นี้นะครับผมว่าให้กางกาวชีทก่อนนะครับก็คือเป็นแผ่นรองพื้นนะครับมันจะได้กันน้ำได้อีกระดับนึงเลยโอเคเดี๋ยวผมไปฉีดน้ำให้ดูว่าน้ำมันจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากาวชีทมาลองฉีดให้ดูนะครับอ
นี้นะครับไงดีเห็นนะครับกาชีทจะเป็นลักษณะนี้นะเวลานั้นให้เอาคุมข้างบนนะครับให้คุมข้างบนเต็นท์ไว้นะครับแต่ว่าเต็นท์อันเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะแล้วก็แบบว่าผมขี้เกียจเดี๋ยวผมลองคุมเต็นท์นี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำนะครับเนี่ยครับครับดูนี้แล้วกันนี่นี่คือผมฉีดด้านหน้าเลยนะครับดูได้เห็นเลยว่าน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับนี่เนี่ยเช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่กันน้ำได้ครับตัวนี้ถือว่าแบบถือว่าดีเหมือนกันถ้าในราคาแบบว่า 2,000 กว่าบาทนะครับก็สำหรับคนเริ่มต้นนะครับน่าจะผมว่าตัวนี้น่าจะดีเลยนี่ครับส่วนตัวเต็นท์นะครับผมก็ฉีดน้ำเนี่ยไอ้ร่องเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าฝนตกเข้ามาหรือว่าน้ำเข้านะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับนี่ระบายน้ำออกได้เลยทางนอกนะตรงนี้ก็ฉีดเหมือนกันนะครับนี่ข้างล่างเปียกเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนถ้าไฟชีตตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะไฟชีตนะถ้าเอามาปูข้างบนเนี่ยครับโอ้โหรับรองน้ำยังไงไม่เข้าแน่นอนฝนก็ไม่เข้าแน่นอนครับดูข้างในก่อนอ่ะข้างในนะครับโอ้น้ำไม่เข้าเลยนะฮะแห้งแห้งๆนะครับแห้งๆดีว่ะนี่เฮ้ยมีจุดนี่นะครับมีจุดนี้นะครับนี่น้ำเข้ามาได้อยู่นะครับนี่ครับผมว่านะไม่น่าเข้าตรงนี้หรอกเพราะตรงเนี้ยแห้งอย่างดีเลยไม่มีแบบว่ารอยน้ำเลยที่จะเข้าได้นะผมน่าจะฉีดเข้าตรงเนี้ยนี่ไงนะครับนี่เลยตกตรงนี้นะอ่ะถ้าท่านไปดูข้างในนี้โอ้แห้งสนิทครับไม่มีน้ำเข้าเลยนะครับนี่แล้วก็ข้างล่างนะข้างล่างเมื่อกี้ตรงนี้เป็นน้ำเลยนะครับนี่เนี่ยฟังเสียงนะครับนี่ข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำเลยนะครับก็คือน้ำก็ไม่เข้าข้างล่างด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวเต็นท์ให้ดูประมาณนี้นะครับครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะไปช่วยในการตัดสินใจของหลายๆคนได้นะครับว่าจะเอาเต็นท์แบบไหนดีนะครับแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็พอใช้ได้กัดน้ำได้นะครับแบบนี้ก็ดีโอเคกลางไวกลางออโต้ด้วยนะครับแต่แบบใหญ่ขอพูดแบบใหญ่อีกนิดนึงแบบใหญ่นี้นะครับกันน้ำได้โอเคดีไปได้หลายคนนะครับแต่เวลากลางก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปหลายคนก็ช่วยกันกลางก็น่าจะไวขึ้นนะครับก็น่าจะดีนะครับอันนี้โอเคนะครับก็ไขข้อสงสัยนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ถามผมมานะครับว่าเต็นท์กันน้ำหรือเปล่าอะไรงี้นะครับก็นี่ครับมาตอบให้ดูแล้วก็ทำให้ดูเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมาทำอุปกรณ์เต็นท์อะไรให้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงกดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ